ดาวมยุรีหมดกรรมเจอหมอดีผ่าหน้าจนสวยยุติบุลลี่หน้าเอเลี่ยนเป็นกระแสโด่งดังเลยทีเดียวหลังจากดาวมยุรีตัดสินใจทำศัลยกรรมแก้ไขใบหน้าอีกครั้งหลังจากที่เคยผ่าตัดมาแล้วถึง17ครั้งซึ่งดาวมยุรีนั้นมีปัญหาการฉีดสารเหลวซิลิโคนเข้าไปที่ใบหน้าทำให้ใบหน้าผิดรูปโดยครั้งนี้เจ้าตัวได้แก้ไขกับยูดีคลินิกและใช้ทีมแพทย์ถึง4ท่านในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาล่าสุดได้มีการแถลงข่าวเปิดหน้าของดาวมยุรีโดยมีคุณโบชนทิชาสีทองประธานกรรมการบริษัทยูดีคลินิกอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดร่วมแถลงข่าวด้วยพร้อมนายแพทย์กรลิมปกรแพทย์ผู้ทำการผ่าตัดศัลยกรรมนอกจากนั้นยังมีทีมแพทย์นายแพทย์พงษ์ปนศเกียรติทับทิวและนายแพทย์มารุธเหล่าริโรจน์ก็สวัสดีนะคะดาวยุรีนะคะศิลปินใหม่วันนี้เลยค่ะหน้าใหม่ค่ะสวัสดีดาวดาบาร์บี้ดาวบาร์บี้นะคะสวัสดีค่ะโบนะคะก็เป็นเจ้าของค่ะผู้ประกอบการของยูดีคลินิกค่ะร่วมกับคุณหมอกรค่ะสวัสดีครับชื่อจริงชื่อเล่นชื่อคุณหมอกรค่ะเป็นผู้อำนวยการแพทย์ของยูดีคลินิกโอ้โหแบบกว่าจะมาหน้าสวยหน้าที่เข้าที่หน้าที่แบบเหมือนบาร์บี้ในวันนี้เจอดราม่าบูลลี่มาเยอะมาก3เดือนกว่า3กับ4เดือนนะคะเพราะว่ากระแสต่างๆที่เข้ามาเนี่ยก็พยายามที่1ตอนแรกก็เริ่มทำใจก่อน2ก็เริ่มทำบุญกรวดน้ำไปให้ทุกๆวันแผ่บุญให้ทุกวันเหมือนกับมองพวกนั้นว่าเป็นสัพเพเหสีอะไรอย่างเงี้ยเราก็มองข้ามไปอ่ะค่ะแบบว่าถามว่าบางครั้งมันรู้สึกไหมมันก็มีบ้างแต่ด้วยความที่เราเดินทางสายธรรมอ่ะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกปล่อยวางนิ่งได้แล้วก็รอเวลา3กับ4เดือนนะยานานจริงๆแบบตอนแรกๆนี่มันเขาเรียกว่าเราแต่งหน้าก็ผิดใส่คอนแทคเลนส์ก็ไม่ได้แต่งหน้ามากทำไปทำงานก็บอกแต่งทำไมไม่เห็นสวยเลยทำไมทำมันเยอะแยะมากมายไปเลยค่ะบูลลี่หน้ามันต่างดาวบ้างตุ๊กตายางบ้างหน้าแบบโอ้เยอะค่ะบูลลี่เยอะมากตอนแรกเนี่ยก็ผ่านมาหลายมิตรหมอหลายคุณหมอนะคะทุกคุณหมอก็เก่งทุกคนแต่ด้วยความที่พอได้มาที่นี่รู้สึกว่าทางคุณหมอทางยูดีตอบโจทย์ดาวตอบโจทย์ดาวโดยการว่าตอนแรกนี่ว่าจะเลาะคางด้วยแล้วพอมาคุยกับคุณหมอก่อนหมอบอกว่าถ้างั้นจะเลาะคางด้วยนะคุณหมอเนาะจะเลาะคางแล้วก็จะดึงหน้าด้วยพร้อมกันพอมาตัดสินใจเข้าห้องผ่าตัดนะคะคุณน้องว่าคุณหมอซิ้ววินาทีเลยเอางี้ไหมคะหนูยังไม่เลาะคางที่แรกก็ยังมีซิลลี่อยู่เนาะไม่เลาะคางคุณหมอลูกดึงให้แบบรูปคางมันเรียวขึ้นได้ไหมคะอะไรเงี้ยก็เลยพอได้ดังที่เห็นเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่ยากใช่ไหมคะคุณหมอคะต้องถามคุณหมอเป็นยังไงบ้างคุณหมอลองเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะก็คือตั้งแต่โจทย์ของพี่ดาวนะครับก็คือรูปคางที่ผิดรูปจากสารเหลวแล้วพี่ดาวเคยแก้คางมาประมาณ5ครั้งใช่ไหมครับ5 6ครั้งคุณ5 6ใช่ค่ะโอเคอันนี้เห็นรูปเนาะรูปขออนุญาตอธิบายอันนี้คุณป้านะคะอันนี้คุณป้าดาวอันนี้คือใครเอ่ยนะป้าดาวใช่ก็คือตั้งแต่ก่อนทําแล้วพี่ดาวบอกว่าอยากแก้คางเคยผ่ามา5รอบซึ่งแต่ละจุดของคางนะครับก็จะมีสารเหลวฝังเพราะฉะนั้นโจทย์ของพี่ดาวอันดับหนึ่งคือคางนะแต่ว่าการแก้คางจริงๆจะไม่ใช่ว่าแค่ผ่าตัดแก้คางนะครับก็ทางทีมแพทย์นะครับรวมถึงหมอกรก็ดีไซน์ออกแบบแนวการแก้คางแบบใหม่นะครับก็จะใช้การดึงหน้านะครับการดึงหน้ามันช่วยแก้ปัญหาคางได้ยังไงเพราะว่ามันจะมีการดึงยกกระชับในส่วนของเนื้อคางร่วมด้วยนะครับแล้วก็ปรับส่วนของสารเหลวสารเหลวเราเลาะออกหมดไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราเลาะออกหมดแล้วสารเหลวเนี่ยมันจะกลายเป็นหลุมซึ่งพอกลายเป็นหลุมแล้วรูปทรงคางยิ่งใช้ไม่ได้เลยนะครับ เทคนิคของ UD Clinic นะครับก็จะใช้ Tissue Repositioning ก็คือการโยกย้ายเนื้อคางแทนนะครับพอโยกย้ายเนื้อคางนะครับ เนื้อคางส่วนที่ป้านๆจะถูกดึงยกขึ้นมานะครับพอเนื้อคางส่วนที่ป้านถูกดึงยกขึ้นมาร่วมกับการดึงหน้านะครับก็จะใช้ดิสเพลนเฟสซิฟแล้วก็ร่วมกับสแมชเฟสลิฟนะครับก็คือทำทั้ง3อย่างร่วมกัน
นะครับก็จะเป็นการปรับรูปค้างของพี่ดาวได้ครับของพี่ดาวนะคะคือของทางเราอะค่ะพอมีการเข้ามาปรึกษาค่ะก็มีการคุยกับคุณหมอแล้วก็ทีมแพทย์เรียบร้อยแล้วว่าในเคสของพี่ดาวอะเราต้องทำการแก้ไขยังไงบ้างเพื่อที่จะให้ออกมาได้ผลลัพธ์ดีที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดด้วยค่ะทีนี้โบก็แบบปรึกษากับคุณหมอก่อนแล้วก็ปรึกษาในส่วนของพี่ดาวด้วยว่าพี่ดาวอะอยากให้ออกมาในรูปแบบไหนเท่าที่แบบว่าปลอดภัยที่สุดค่ะเพราะว่าบางอย่างที่เหมือนคนไข้ต้องการแล้วถ้ายังมีความเสี่ยงอยู่เราก็อาจจะเลี่ยงไปแล้วก็พูดคุยทำความเข้าใจว่ามันจะได้ประมาณนี้นะอย่างเงี้ยค่ะซึ่งในส่วนของพี่ดาวก็เข้าใจในส่วนที่เราต้องการสื่อสารไปก็เลยลงตัวที่จะเป็นพี่ดาวเข้ามาทำกับเราโอ้ทุกคนรู้มันปกติเนี้ยทำงานเพลงนะคะคุณเข้ามากดไลค์ยังไม่ถึงหมื่นแต่อันนั้นน่ะกี่ล้านคุณหมอ3หรือ4ล้านค่ะใช่ค่ะเป็นการที่ทำศิลปกรรมครั้งนี้รู้สึกว่าแบบคนสนใจมากที่สุดเลยและตั้งแต่วันแรกจนถึงณวันนี้วินาทีนี้ก็ถึงบอกว่าคนเราอ่ะบางทีแบบเขายังไม่ค่อยเข้าใจกับเรื่องการทำศิลปกรรมไม่เข้าใจว่ามันต้องใช้เวลาการผ่าตัดดึงหน้าหรือว่าโดยเฉพาะดาวเนี่ยมันแก้ไขรูปหน้าด้วยมีปัญหามาก่อนนะคะไม่ได้ติดศิลปกรรมนะคะทุกคนยอมว่าติดศิลปกรรมพ่อแท้ยายทำแล้วต้องทำนู่นนี่เยอะมากค่ะเราก็บอกว่าเราแก้ไขเราไม่ได้ติดศัลยกรรมแต่การแก้ไขของดาวนี่มันเป็นเคสที่ยากนะคะยากมากกว่าจะแบบมาเข้ารูปเข้าร่างเข้ารูปเข้าหน้าแบบได้ขนาดนี้ต้องใช้เวลาอย่างน้อยก็ต้อง4เดือนนะคะคุณหมอเนาะน้องต้องบอกว่า4เดือนค่ะแล้วก็อย่างน้อยก็บางทีก็6เดือนนะคะแล้วคุณหมอไม่ใช่ปุ๊บแล้วก็จะตบจะแต่งให้ได้เต็มที่นะต้องรอเวลาค่ะ2เดือน3เดือนไม่ได้ว่าไม่ยุเรอยากทำเลยคุณหมอทำให้นะไม่ใช่นะต้องฉีดสลายก่อนค่อยมาตกแต่งรูปคางให้มันสวยขึ้นอะไรขึ้นด้วยให้มันรูปหน้าให้มันเข้ากันคุณหมอก็จะดูทีหน้าเรากระชับลงหรือยังแล้วค่อยมาแต่งคางแต่งรูปปากด้วยอย่างเงี้ยแต่กันค่ะพอณตอนนี้ณเวลานี้ก็พอใจในจุดๆนึงของดาวยุรีนะคะแต่ทีนี้ก็ต้องเกี่ยวกับรูปคางก็ต้องอยู่ที่ทางคุณหมอที่จะอาจจะต้องพิจารณาดูอีกครั้งนึงค่ะก็พอดึงเสร็จนะคะมันก็จะปรับชั้นลึกของผิวหนังของเนื้อเยื่อคางพอปรับเสร็จนะครับอาจจะต้องมีการฉีดสลายเลาะพังผืดเพิ่มนะครับหรือมีการร้อยไหมหรือฟิลเลอร์นะครับก็คือจะใช้หลายๆเทคนิคเข้ามาคอมไบกันพอคอมไบเสร็จนะครับผลลัพธ์มันก็จะค่อยๆทยอยดีขึ้นนะครับต้องประเมินอีกว่าตอนนี้ยังมีปัญหาอะไรแล้วก็ค่อยๆแก้แต่ละจุดไปนะครับยังไม่ใจร้อนจริงๆแล้วกันเรื่องศัลยกรรมเนี่ยมันก็การที่ทุกๆคนทำศัลยกรรมมันก็ไม่ใช่สิ่งเลวร้ายเสมอไปนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกคนทำแล้วจะโชคดีก็เหมือนกับดาวที่ผ่านมาเนี่ยดาวไม่ได้ผิดพลาดเรื่องการผ่าตัดเลยดาวผิดพลาดในการฉีดฟิลเลอร์กับหมอเถื่อนฉีดโบมันเป็นซีรีส์กับหมอเถื่อนมาเมื่อ20กว่าปีที่แล้วก็อยากให้ทุกคนเข้าใจตรงนี้และณวันนี้ที่ดาวมาแก้แล้วแก้อีกแก้แล้วแก้อีกเนี่ยบางทีมันยังที่ผ่านมามันอาจจะยังไม่ถูกจุดของเรามันยังไม่ตอบโจทย์ของเราจนกระทั่งมาที่ยูดีเนี่ยมันส่วนเราอาจจะหมดกรรมด้วยนะคะก็อยากให้ทุกคนแบบว่าให้เข้าใจผู้ที่โดนกระแสแบบนี้มาให้เข้าใจเขาบางทีคุณไปมองเขาว่าคุณบูลลี่เขาหน้าอย่างนั้นหน้าอย่างนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยให้กลับไปย้อนมองดูหน้าตัวเองก่อนนะคะไม่ต้องห่วงใยพวกเขาเขามาที่นี่เขามีหมอดีมีทีมแพทย์ดีที่ดูแลเขาคุณไม่ต้องห่วงว่าหน้าเขาจะเป็นอย่างนั้นหน้าเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะก็ขอบคุณในความห่วงใยขอบคุณในความเป็นห่วงนะคะก็ต่อณวันนี้ไปก็ขอให้ติดตามแล้วกันว่าหน้าดาวมันจะสวยขึ้นขนาดไหนนะคะก็ฝากทุกคนแล้วใครที่ยูรีเราเข้ามาก็โหสิให้ค่ะทำบุญกรวดน้ำให้นะคะทางส่วนของยูดีนะคะก็คือตอนนี้เราดูแลคนไข้ทางเคสสกินและศัลยกรรมนะคะมากกว่า 50,000 เคสแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้ขยายสาขาครอบคลุมเกือบทั่วประเทศค่ะก็จะเน้นเป็นโซนอีสานแล้วก็จะมีที่ตึกจีนเอ็มแล้วก็เชียงใหม่ค่ะในส่วนของเราอะค่ะทีมแพทย์ก็จะดูแลโดยหมอกรค่ะแล้วก็แพทย์แต่ละท่านก็มีตำแหน่งเป็นสปีกเกอร์โคเทนเนอร์อะไรต่างๆแล้วก็ในส่วนของที่โบอยากจะฝากของกลุ่มคนไข้อะค่ะที่จะเข้าไปในการทำการรักษาแต่ละคลินิกอะค่ะอยากให้ลองศึกษาแล้วก็ดูมาตรฐานความปลอดภัยของแต่ละคลินิกอย่างเช่นการฉีดตัวยาก็อยากให้ดูว่าใช้ตัวอย.ของแท้ไหมเธออยากจะฝากกับคนไข้มากกว่า
ในส่วนความชอบส่วนตัวอยากไปที่คลินิกไหนอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจะตัดสินใจเองยังไงบ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ของเราก็จะมีคุณหมอกรที่มีประสบการณ์มากกว่า15ปีที่คอยดูแลทีมแพทย์หลายๆท่านอยู่แล้วอันนี้ก็มั่นใจในเรื่องมาตรฐานแล้วก็ความปลอดภัยได้เลยค่ะ